ข่าวค่านะคะช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ทั่วโลกกันบ้างในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้คือต้องดูภาพรวมกันหน่อยค่ะเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเองเกือบจะแตะ2ล้านรายเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตก็พุ่งเกิน1นึ่งแสนรายเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะพาไปดูข้อมูลภาพรวมของทั่วโลกกันหน่อยนะคะเริ่มที่ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่1นึ่งล้านแปดแสารายรักษาหายแล้วมีจํานวน4ี่แสนสองหมื่นสามพันเจ็ด 128รายค่ะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่1 14,257รายด้วยกันขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงเป็นอันดับหนึ่งทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะขณะนี้ผู้เสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่22,115รายตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกา5 6 4 3 3รารายด้วยกันกลายเป็นประเทศแรกของโลกนะคะที่มีผู้ติด เชื้อแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าวรัสโควิด -19 เกิน20,000รายเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะส่วนอันดับที่2คือสเปนค่ะมีผู้ติดเชื้อ1 6 6 8 3 1รายและมีจํานวนผู้เสียชีวิต17,209รายตามมาด้วยอิตาลีนะคะยอดผู้ติดเชื้อ1 5ึ5 6 3สรายและมีผู้เสียชีวิต1 9 8 9 9รารายค่ะขณะที่ฝรั ่งเศสอยู่อันดับที่4นะคะมีจํานวนผู้ติดเชื้อที่132,591รายเสียชีวิต14,393รายอันดับ5คือเยอรมนีค่ะติดเชื้อ127,854รายเสียชีวิต3,000กับอีก22รายด้วยกันส่วนสหาราชอาณาจักรอยู่ที่ลำดับที่6จํานวนผู้ติดเชื้อ84,279รายส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่1612รายค่ะ เป็นสถิติที่ก็แทบไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีประเทศอื่นเนี่ยแซงหน้าอิตาลีเพราะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอิตาลีก็คือสากณา์เนี่ยหนักมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐแซงหน้าไปไปที่เรียบร้อยแล้วไปดูที่อังกฤษกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันผู้นําของอังกฤษนะครับก็หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวหลังจากติดโควิด -19 ไปก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่แพทย์ ที่ช่วยชีวิตจากไวรัสโควิด -19 แต่ว่ารัฐบาลของเขาเองก็ยังคงต้องด้นรนต่อสู้กับการระบาดของไวรัสมรณะต่อไปนะครับนายจอห์นสันวัย55ปีครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในกรุงลอนดอนเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ถูกย้ายเข้าห้อง ICU ด้วยในวันต่อมาแล้วก็รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นะครับสามคืนจนถึงวันที่9เมษายนนายจอนสันนะครับก็กล่าวผ่านวิดีโอความยาว5นาที โพสต์ผ่านทวิตเตอร์นะครับจากบ้านเลขที่10ถนน o า n นิ g งสต e ีทอ้างถึงสำนักงานบริการด้านสาธารณสุขแห่งชาติหรือว่า NHS นะครับบอกว่าวันนี้เขาได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากอยู่ในโรงพยาบาล1สัปดาห์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของ NHS นะครับรักษาชีวิตของเขาเอาไว้อย่างไม่ต้องสงสัยพร้อมกับระบุชื่อแล้วก็ขอบคุณพยาบาลที่ดูแลเขาโดยมีการอ้างถึงเป็นพิเศษ2คนนะครับก็คือเจนนี่จากนิวซีแลนด์ แล้วก็ลุยจากโปรตุเกสซึ่งเขาก็กล่าวว่า2คนนี้อยู่ข้างเตียงของเขาตลอด48ชั่วโมง เมื่อหลายสิ่งหลายอย่างอาจเป็นไปได้ทั้ง2ทางก็คืออาจจะดีขึ้นหรือไม่ก็เลวร้วายลงนะครับผู้นําอังกฤษก็ยังคงพักฟื้นที่บ้านพักรับรองของนายกรัฐมนตรีทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนครับส่วนนายแมดด์แฮนคอกรัฐมนตรีสาธารณสุขก็กล่าวนะครับว่าไม่มีคําแนะนำนะครับว่านายกจอนสันนั้นจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไร่เรื่องนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของแพทย์ครับ ขณะที่องค์การอนามัยโลกนะคะได้มีการสำรวจทั่วประเทศประมาณ50กว่าประเทศพบว่าขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รวมกว่า20,000รายแล้วค่ะ,ะแถลงการขององค์การอนามัยโลกในสำนักงานใหญ่นครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าผลสำรวจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ใน52ประเทศและดินแดนทั่วโลกพบว่านับตั้งแต่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงวันที่8เมษายน ที่ผ่านมามีบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด -19 ติดเชื้อด้วยกันอย่างน้อย22,073คนขณะที่องค์การอนามัยโลกกลัวว่าจำนวนที่แท้จริงของการติดเชื้อไวรัสในบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกอาจจะสูงมากกว่านี้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับยังไม่รวมบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการทั้งนี้การติดโรคในบุคลากรทางการแพทย์เกิดขึ้นทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนส่วนใหญ่เป็นการแพร่เชื้อ ระหว่างบุคคลภายในครอบครัวซึ่งแถลงการยังได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากถือว่าเป็นกองทัพหน้าของการต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยค่ะ พาไปดูที่อินโดนีเซียกันหน่อยนะครับก็เป็นข่าวที่น่าจะเรียกรอยยิ้มให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการรับมือเป็นไอเดียพิเศษมากๆของทางอินโดนีเซียที่เขาคิดคนขึ้นมานะครับนั่นก็คือการแต่งชุดนะครับเป็นผีพื้นเมืองครับชื่อว่าโปจองนะฮะคือแต่งทําไมครับก็คือว่าเอาไปเฝ้าเนี่ยตามหมู่บ้านเลยครับเพื่อไม่ให้คนเนี่ยออกจากบ้านจะได้กลัวแบบนี้หรออะไรประมาณนั้นแหละครับนี่แหละฮะ น่ากลัวไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะครับนี่นี่าอันนี้จาลองให้ดูอันนี้น่าจะเป็นการจําลองนะครับค่ะเดินมาละเจอผีทำยังไงอ๋อตกใจกลัวนะฮะโอ้โหมากราเนีะรนาไปหมดนะครับเห็นแบบนี้ก็กลัวเหมือนกันนะน่ากลัาคืณต้องแต่งกันแบบนี้ฮะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านหัวหน้ากลุ่มเยาวชนของหมู่บ้านเคปูครับบนเกาะชวาอินโดนีเซียครับบอกว่าอยากจะสร้างความแตกต่างแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในการยับยั้งผู้คน เพราะว่าผีโปจองเนี่ยดูน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญสําหรับคนอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยภายหลังที่มีการบูดไอเดียนี้ขึ้นมาตอนแรกก็คือแต่งเป็นชุดแบบนี้เนี่ยนั่งเฝ้าตามหมู่บ้านเฉยๆก็คนเนี่ยปรากฏว่าสนใจฮะอยากจะเห็นผีโปจองเป็นยังไงอ๋อคือไม่ได้กลัวเลยยิ่งออกจากบ้านกันใหญ่เลยครับคุณเมย์ทางทีมงานของเขาเนี่ยก็เลยมีการเปลี่ยนแผนว่าไม่นั่งเฝ้าละ,ะเป็นตะเวนเดินดูตามบ้านเลยว่าใครจะออกมาหรือเปล่าก็ทําให้คนเนี่ยนะครับก็ ไม่ออกจากบ้านครับหลังจากนั้นก็คือเก็บตัวกันอยู่ในบ้านอาจจะก,กลัวหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยทางด้านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียก็ปฏิเสธที่จะมีคําสั่ง <c oughs> ล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 <c oughs> แต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตนด้วยการเว้นระยะ่างทางสังคมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้ถูกสุข,ขลักษณะแทนนั่นเองแต่ว่าสการ์แบบนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านบอกว่าไม่ได้แล้วนะครับไม่อยากให้คนออกมาต้องทาอะไรสักอย่างก็เลยแต่งชุดแบบนี้ครับอันนี้ครับ กระโดดไปเลยนะโอ้โหรองเท้ากระจายเลยอะปลิวเลยอะกลัวจริงหรือกลัวปลอมก็ไม่รู้นะฮะถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะแต่งเป็นผีอะไรับเป็นแม่นาคเป็นผีชุดไทยไหมน่ากลัวสุดสุดผีดกระหางแบบนี้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดประเทศไทยออกมากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่ได้นะเป็นช่วงเคอร์ฟิวไงผิดกฎหมายกันด้วยแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่ที่ผีโพจรเนี่ยปรากฏตัวครับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กๆเนี่ยก็ไม่มีใครออกจากบ้านรวมทั้งบางหลังเนี่ยก็ละหมาดในช่วงเย็นนะครับก็ กับเข้าบ้านกันให้หมดเลยครับเงียบกลิบนะฮะมไม่มีใครที่จะออกมาก็ถือว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ได้ผลครับที่อินโดนีเซีย <c oughs> เขากลัวนะฮะเราดูเราอาจจะเรียกได้ว่ามีรอยยิ้มนะครับค่ะต้องบอกว่าตอนนี้หลายประเทศเองก็พยายามจะปรับตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายไปมากขึ้นอย่างอินเดียเองเขาก็มีเหมือนกันนะใครที่ออกจากบ้านในช่วงที่ประกาศแบบนี้เนี่ยเขาจะให้คัดลายมือเลย500จบ Oh. นี่แต่ละประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการกันไปเนี่ยละค่ะพาไปดูซาอุดิอาระเบียกันบ้างค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเลยนะคะในกลุ่มอ่าวอาหรับทั้ง6ชาติล่าสุดเองเขาก็ขยายเวลาในการประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศอย่างไม่มีกําหนดค่ะ สมเด็จพระราชาธิบดีเซามานแห่งซาอุดิอาระเบียทรงประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวทั่วประเทศต่อไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากที่มีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยว,วันละ300คนติดต่อกัน4วันแล้วนะคะโดยที่กรุงริยาตและเมืองใหญ่อื่นๆได้อยู่ภายใต้มาตรการเคอร์ฟิว24ชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาส่วนเมืองอื่นๆค่ะได้มีการใช้มาตรการเคอร์ฟิวระหว่างเวลา15นาฬิกาถึง6นาฬิกาล่าสุด อุดิอาะเบียเองก็มีผู้ติดเชื้อสะสม4,462คนเสียชีวิต59รายด้วยกันซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในกลุ่มอ่าวอาหรับ6ชาติที่มีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่13,200รายและมีผู้เสียชีวิต88รายด้วยกันและแม้ว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางที่เข้มงวดรวมถึงการระง,งับเที่ยวบินระหว่างประเทศและให้ยกเลิกพิธีอุ่มเราะนอกจากนี้นะคะทางซาอุดิอาระเบียยังใช้โรง หลายแห่งเป็นสถานที่กักตัวชาวต่างชาติและชาวซาอุดิอาระเบียที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะเฝ้าระวังโรคด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะให้เงินอุดหนุนโรงแรมเหล่านี้เพื่อถือว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกค้ามานานมากกว่า2เดือนด้วยค่ะซึ่งจากการรายงานของทางกระทรวงการท่องเที่ยวสามารถรวบรวมห้องพักได้มากถึง11,000ห้องในโรงแรมหลายแห่งรวมถึงโรงแรมในระดับ4ี่ดาวด้วยค่ะ